ตอนนี้ค่ะอุ้มมาก็ยังคิดว่าคงจะอยู่ในกรอบท้องถิ่นก่อนค่ะถ้าลงในนามพรรคการเมืองหรือลงในนามกลุ่มการเมืองในเชียงใหม่ค่ะก็ไปลองก็ต้องดูอนาคตกันอีกครั้งนึงอะค่ะจะตัดสิทธิ์ผู้บริหารเขาแต่ว่าพรรคการเมืองไม่ได้อยู่ด้วยคนจำนวนในจำนวนหนึ่งนะคะพรรคการประกอบเป็นพรรคการเมืองมันบุคลากรแล้วนโยบายพรรคด้วยซึ่งนโยบายเขาถ้านโยบายเขาเนี่ยอยู่อุดมการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในอุดมการณ์เดิมๆผมคิดว่าโหวตเตอร์ก็คงยังเหมือนเดิมอะค่ะตราบใดที่คุณที่สัญญากับประชาคมไว้ในนโยบายคุณทำไม่ได้สักข้อนะคะต่อให้10คุณทักษิณคุณก็ว่าช่วยพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเอื้อยทอล์คเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้เอื้อยจะพาทุกผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปพูดคุยกับท่านนี้นั่นก็คืออดีตส.ส.เชียงใหม่ที่หลายคนก็รู้จักแล้วก็ติดตามผลงานกันอยู่นั่นก็คือคุณกุ้งทัศนีบุรณุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแต่ใครไปติดตามเพจของคุณกุ้งเองเนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องราวแล้วก็ประเด็นต่างๆเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตชีวิตของคุณกุ้งหลังจากเป็นอดีตส.ส.ที่ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่กันแล้วก็เส้นทางต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกุ้งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะคุณเอื้อยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะค่ะก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาที่เชียงใหม่นะคะเพื่อมาเจอคุณกุ้งทัศนีนะคะหลายคนก็ถามหาค่ะแฟนคลับหลายๆท่านอยากจะให้คุณกุ้งได้อัปเดตชีวิตกันหน่อยก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงใหม่แต่หลายคนไปติดตามก็เห็นความเคลื่อนไหวอยู่บ้างเส้นทางการเมืองหลังจากนี้ค่ะเราวางแผนไว้อย่างไรคะก็ตอนนี้นะคะก็หลังจากที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งมานะคะเราก็ต้องหยุดคิดตอนนี้หยุดคิดว่าเราจะเดินทางยังไงต่อไปนะคะก็กลับมานั่งทบทวนตัวเองก็มาคิดว่าบทบาทเราตอนนี้เนี่ยค่ะที่คือเราเคยผ่านการเมืองท้องถิ่นมานะคะก็อาจจะมาอยู่โฟกัสที่ท้องถิ่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรชัดเจนแต่ว่าก็เลยกลับมาพบปะพี่น้องท้องถิ่นกันก่อนหลังจากที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นประธานสตรีจังหวัดด้วยวันนี้ก็กลับมาคุยกันเรื่องท้องถิ่นมันก็มีปัญหามากมายในท้องถิ่นนะคะก็คงจะไปหาพี่น้องท้องถิ่นก็อะไรที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็ช่วยกันไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ถ้าย้อนกลับไปก็เหมือนมีประเด็นอยู่คุณกุ้งเองเนี่ยไปพบกับอาจารย์ใช่ไหมคะกองเชียร์ก็เข้ามาเชียร์กันใหญ่เลยว่าเดี๋ยวลองไปเล่นการเมืองกับอีกพรรคนึงดีไหมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้คุณกุ้งน่าจะเห็นมาบ้างแล้วได้เก็บไว้พิจารณาบ้างไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคือมีโอกาสรู้จักอาจารย์ทัศนัยตั้งแต่ที่รู้สึกจะเป็นปีที่มีปัญหาเรื่องนักศึกษาที่ให้จำกันได้ที่อาจารย์ไปช่วยนักศึกษาที่ตัดโซ่เข้าไปเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้รู้จักอาจารย์ตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะผู้ยังเป็นส.ส.อยู่ในการดำเนินการที่จะพอแบ่งเบาภาระหรือว่าพอเป็นมือเป็นไม้ที่จะช่วยเหลืออาจารย์หรือเด็กนักศึกษาได้บ้างเป็นตัวกลางได้บ้างกูก็เลยทำมาตอนนั้นก็เลยรู้จักอาจารย์ทัศนัยแต่ตอนนั้นประกอบกับได้คุยกับอาจารย์เรื่องความคิดในจังหวัดเชียงใหม่คืออาจารย์เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยความจริงเราเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานศิลปะวัฒนธรรมที่เราจะต้องส่งเสริมต่อไปซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยในอนาคตวัฒนธรรมศิลปะของจังหวัดเชียงใหม่เราจะหายไปเลยก็มีการพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมนะคะแต่พอมาคุยเรื่องนี้ปุ๊บมันขยายเรื่องอื่นไปอีกเยอะเลยว่าถ้าเราทำเรื่องนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจเชียงใหม่หรือแก้ไขปัญหาเชียงใหม่ได้ป่ะก็ได้ความรู้จากอาจารย์ทั้งในเรื่องของท้องถิ่นแล้วประกอบไปถึงอนาคตอีกนะคะว่าในการเมืองอนาคตอาจารย์ให้คำแนะนำว่าต้องทำตรงนี้ไหมตีตรงนี้ไหมอะค่ะมันคือมันประสบการณ์ที่ได้คุยกับอาจารย์นะคะ
ค่ะค่ะก็เลยมีเหมือนมีกองเชียร์เห็นบอกไปเชียร์อยากให้พี่กุ้งอ่ะไปลงเลือกตั้งในนามของพรรคก้าวไกลไงคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของพี่กุ้งตอนนี้คือหลายคนอยากรู้ว่าเป็นไปตามกระแสหรือว่าตามเสียงกองเชียร์ไหมว่าอาจจะไปลงสนามใหญ่แล้วก็เล่นการเมืองท้องถิ่นนั่นแหละค่ะในนามของพรรคก้าวไกลตอนอื่นพอจะเปิดเผยได้บ้างไหมคะกองเชียร์ทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนกุ้งนะคะแต่ว่าอันนี้กุ้งตอนนี้คือการที่เราจะเดินเนี่ยค่ะกุ้งอย่างที่กุ้งเคยบอกไว้ว่ากุ้งประเมินศักยภาพตัวเองด้วยว่าเราจะทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่กองเชียร์บอกให้ไปลงในนามอีกพรรคนึงเนี่ยนะคะพรรคการเมืองนึงก็ซึ่งพรรคมันก็ไม่ได้ปิดทางนะคะว่าถ้าสมมุติว่าขั้นตอนแต่ละพรรคการเมืองก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายนะคะซึ่งถ้าให้กุ้งไปอยู่ในพรรคการเมืองกุ้งอาจจะเป็นมีการคัดสรรผ่านหรือไม่ผ่านก็เรื่องนึงนะคะหรือไม่ผ่านกลับมากุ้งอาจจะมาลงในนามกลุ่มท้องถิ่นก็เรื่องนึงค่ะหรือว่าในเมื่อถ้าสมมุติว่าต้องดูว่าไปทางไหนได้แต่ถ้าตอนนี้ค่ะกุ้งมาก็ยังคิดว่าคงจะอยู่ในกรอบท้องถิ่นก่อนค่ะถ้าลงในนามพรรคการเมืองหรือลงในนามกลุ่มการเมืองในเชียงใหม่ค่ะก็ไปลองต้องดูอนาคตกันอีกครั้งนึงอะค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอยากอยู่กับเขาเขาก็จะให้เราอยู่หรือเราไม่อยากอยู่กับเขาแล้วเราหรือบางอย่างนี้เราต้องคุยคือเราอยากอยู่กับเขาเขาไม่ให้เราอยู่หรือเขาไม่อยากให้เราอยู่แล้วไม่อยากอยู่กับเขามันก็ต้องคุยกันให้คือทุกอย่างมันต้องมันลงตัวด้วยกันทุกฝ่ายด้วยอะค่ะค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการซึ่งกุ้งก็ถ้าสมมติจะไปอยู่ในพรรคการเมืองใดกุ้งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการซึ่งยุติธรรมแล้วก็มันไม่ใช่มีว่าถ้ากุ้งเคยเป็นอดีตส.ส.ถ้าจะมีแต้มต่อไม่ใช่กุ้งจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการทุกอย่างนะคะค่ะค่ะก็คือว่าไปต่อแน่ๆใช่ไหมคะคุณกุ้งในสนามท้องถิ่นที่เล็งไว้แต่ว่าเรื่องของสังกัดพรรคการเมืองอันนี้พิจารณาอยู่เข้าใจถูกไหมคะใช่ค่ะคือไปต่อการเมืองท้องถิ่นณวันนี้ก็ยังมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะทำอะไรให้ท้องถิ่นหลายอย่างคือในอายุของกุ้งเนี่ยค่ะคือเส้นทางการเมืองก็คงได้อีกไม่มากเพราะเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่นะคะคือมีความรู้ความสามารถกันเยอะมากแต่ตอนนี้กุ้งก็อยากว่าถ้าเรากลับมาอยู่ท้องถิ่นสามารถทำให้เชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นกุ้งก็อยากจะทำให้ดีขึ้นในนามที่ว่าสุดท้ายของชีวิตเราเริ่มมาที่ท้องถิ่นถ้าเรามาจบที่ท้องถิ่นแล้วให้ภาพจำของเราว่าสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ให้ดีขึ้นกุ้งก็อยากจะทำค่ะค่ะค่ะอันนี้ขออนุญาตถามเป็นบ้านเกิดกุ้งด้วยแล้วก็จริงๆแล้วค่ะค่ะแล้วก็อยากให้ดีเพราะว่าตอนนี้มันก็เห็นจุดหลายอย่างที่ไม่ใช่ว่าคนเก่าทำไม่ดีหรือว่าไงคะแต่มันก็มีอีกหลายอย่างที่ควรจะทำได้ดีกว่านี้เนี่ยค่ะค่ะงั้นเอื้อขออนุญาตถามคุณกุ้งตรงๆว่ามีพรรคไหนพรรคการเมืองอาจจะไม่ระบุชื่อก็ได้ค่ะเป็นสิทธิเนาะว่ามีมาจีบหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น เพราะว่าด้วยความที่ภาพลักษณ์ของคุณกุ้งเนี่ยคือส.ส.ที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีมาโดยตลอดแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของคนที่ต่อสู้ในเส้นทางการเมืองไงคะก็ไม่มีแกไม่ได้มีคุยกับพรรคไหนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณเคยบอกไว้ว่าคือการที่จะก้าวไปด้วยกันเนี่ยมันหลักการอุดมการณ์มันต้องตรงกันด้วย คือไม่เฉพาะการเมืองท้องถิ่นนะคะมันคือโดยภาพการเมืองใหญ่ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งสู่การเมืองท้องถิ่นแต่ในเราทิ้งอุดมการณ์ในที่เราเคยทำร่วมกันมาซึ่งคุ้งคิดว่ามันก็ไปกันไม่ได้คืออุดมการณ์การเมืองกับการเมืองท้องถิ่นมันต้องเดินไปด้วยกันด้วยอะค่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 ะอ่ะในขณะเดียวกันพอเราพูดถึงพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้ถ้าตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยความที่มีข่าวเรื่องของศาลคำสั่งที่กกต.เขาส่งศาลออกมานะคะแต่ถ้าไปดูในเพจของคุณกุ้งเองก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนิดหน่อยทีนี้ถ้าจะถามในฐานะนักต่อสู้คนหนึ่งในเส้นทางการเมืองถ้ามีการยุบพรรคก้าวไกลขึ้นมาจริงๆคุณกุ้งคิดว่าจะเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างไรบ้างคะคือเราเห็นปรากฏการณ์การยุบพรรคอนาคตใหม่มาแล้วนะคะซึ่งเราถ้าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราคิดกันในแง่ของหลักกฎหมายนะคะซึ่งกุ้งก็ไม่ได้เรียนกฎหมายมาแล้วไม่อ่านก้าวล่วงของการตัดสินของศาลไ
แต่พุ่งเรียนขึ้นมาก็คือการแก้ไขกฎหมายอาญาเนี่ยมันก็แก้ได้ทุกข้อในวิชา101ไม่ได้บอกไว้เลยว่าห้ามข้อไหนนะคะเพราะนั้นมีการแก้กฎหมายแก้ได้ทุกข้อแต่ว่าในเมื่อมีการของพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเสนอว่ามีการแก้กฎหมายอาญาข้อหนึ่งนะคะซึ่งมันผ่านการเลือกตั้งผ่านเป็นนโยบายหาเสียงซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยก็มีการตรวจสอบจากกกต.แล้วค่ะกกต.แล้วมันก็ผ่านขั้นตอนกกต.ในการตรวจสอบนโยบายไปแล้วสู่ในการออกหาเสียงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะมีการที่จะไปล้มล้างหรือในล้มล้างหรืออะไรนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำนั้นก็ยังไม่ได้เกิดด้วยนะคะเป็นนโยบายและการกระทำนั้นยังไม่เกิดด้วยถ้าเกิดในอนาคตอ่ะศาลตัดสินซึ่งก็ว่าเป็นการล้มล้างแล้วยุบพรรคก้าวไกลเขาเนี่ยค่ะเพียงมันก็เราเขาสามารถไปต่อพรรคอื่นได้เพียงแต่ตัดสิทธิ์ผู้บริหารเขาแต่ว่าพรรคการเมืองไม่ได้อยู่ด้วยคนจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะคะพรรคการประกอบเป็นพรรคการเมืองมันบุคลากรแล้วนโยบายของพรรคด้วยซึ่งนโยบายเขาถ้านโยบายเขาเนี่ยอยู่อุดมการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในองค์อุดมการณ์เดิมๆผมคิดว่าโหวตเตอร์ก็คงยังเหมือนเดิมอะค่ะเพราะนั้นในการยุบพรรคเขาก็มันแค่สร้างแค่ว่าให้เขาได้ไปทำพรรคใหม่ขั้นตอนมันก็ยุ่งยากในการทำพรรคการเมืองแค่นั้นเองแต่ว่าจะไปบั่นทอนโหวตเตอร์เขาคงคิดว่ายากนะคะเพราะว่าถ้าจะใช้หลักนี้แล้วเนี่ยค่ะมันก็ว่ายากอยากจะให้คิดกันดีๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นยิ่งกดเขาจะยิ่งโตเหมือนคนบางคนนะคะถูกกดไว้เรายิ่งต่อต้านนะคะจะไปว่าอะไรถ้าเรายิ่งกดเรายิ่งสู้มันก็ว่าพื้นฐานของมนุษย์เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะแต่ถ้าเราให้เขาดำเนินการตามไปตามระบอบครองธรรมของประชาธิปไตยค่ะคุณคิดว่าอันนี้ค่ะมันก็จะทำให้ประเทศเดินต่อไปได้ด้วยอะค่ะก็อย่างที่คุณกุ้งบอกยิ่งกดยิ่งโตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าสมมติเกิดการยุบพรรคจริงๆยิ่งทำให้คะแนนเสียงของก้าวไกลในครั้งหน้านี้ยิ่งพุ่งกว่าเดิมอีกก็อันนี้ก็เราดูเขาจากปรากฏการณ์ที่จากอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลจากการเลือกตั้งได้80คนมาเป็น150คนทั้งที่บุคลากรอันแถวหน้าของเขาก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองไปกันหมดนะคะเขาก็มันแสดงให้เห็นว่าการที่ประชาชนเลือกเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ที่บุคคลนะคะมันอยู่ที่พรรคการเมืองว่าเสนอนโยบายอะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้เราจะเห็นว่านโยบายที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจคือนโยบายการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่ระบบเศรษฐกิจแต่มันการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างของประเทศด้วยนะคะเขาเสนอนโยบายหลายอย่างมากนะคะไม่ใช่ได้เฉพาะแก้ไขมาตรา112เลยเขาเสนอทั้งการทั้งยกเลิกเกณฑ์ทหารการทั้งเป็นรัฐสวัสดิการเพราะว่าเป็นที่นโยบายมากกว่าที่ประชาชนเลือกไม่ใช่เพราะว่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าพรรคก้าวไกลมีคนหน้าตาดีเยอะเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหรือว่าไม่เหมือนว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะเหรอไม่ใช่แต่ต้องดูที่นโยบายที่เขาเสนอไปให้ว่าพี่น้องประชาชนตรงใจกับนโยบายพี่น้องนโยบายถ้าตรงใจกับพี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาค่ะค่ะก็ค่อนข้างมีความเชื่อเยอะนะคะในเส้นทางทางการเมืองค่ะคุณกุ้งอย่างเช่นเนี่ยเหมือนมีดิวลับข้ามขั้วเหมือนรวมกันเพื่อที่จะกำจัดพรรคก้าวไกลคุณกุ้งเชื่อว่ามีดิวลับเรื่องนี้จริงๆไหมคะก็อันนี้ก็คืออยากกุ้งบอกไงคะจะกำจัดเขายังไงอะคะกำจัดยังไงกำจัดเขายังไงคือมันจะดิวหรือไม่ดิวเนี่ยมันกุ้งว่ามันกุ้งไม่ได้สนใจนั่นเลยนะคะสนใจว่าถ้าสมมุติว่าถ้าคุณอยากได้ให้พี่น้องประชาชนเลือกตั้งเลือกคุณกลับมาคุณก็ต้องทำนโยบายให้โดนใจพี่น้องประชาชนแล้วที่สำคัญคือนโยบายที่คุณประกาศไว้อ่ะค่ะมันเหมือนสัญญาประชาคมค่ะคุณต้องทำให้ได้มากกว่าถ้าจะไปคิดวิธีจะดิวไปทางนั้นสลับไปทางนี้มันไม่มีประโยชน์เลยมันก็จะผลมันก็จะปรากฏต่อการเลือกตั้ง
แต่วันนี้สู้เราทำนโยบายที่ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนดีกว่าให้สำตั้เงร็ใจจทำนโยบายดีกว่าอย่าไปถ้าเราตั้งใจว่ากำจัดอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่มีผลหรอกค่ะแต่ถ้าเราตั้งใจว่านโยบายที่เราประกาศไว้ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นไหมนโยบายที่เราประกาศไว้ที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเลือกส.ส.ร.มาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ประกาศอยู่แล้วว่าเราจะเลือกตั้งส.ส.ร.เข้ามาแต่ถ้าวันนี้วันเป็นหาเสียงเราบอกว่าเลือกตั้งเข้ามาแต่วันนี้ถ้าเป็นรัฐบาลจะมีการคัดสรรเข้ามานี่แน่นอนเนี่ยค่ะคือเราไม่ต้องทําอะไรว่าจะกําจัดพรรคก้าวไกลนะคะแต่เรากําจัดตัวเองมากกว่าค่ะก็ในความเห็นของคุณกุ้งเองอะนะคะตอนนี้ก็หลากหลายความเห็นเลยในฐานะนักการเมืองก็เรียกว่าอาจจะไม่ใช่พรรคเดียวกันหรือคนละพรรคด้วยซ้ำมองไปถึงเรื่องของประเด็นการยุบพรรคการเมืองหรือว่าการตัดสิทธิ์การประหารชีวิตความเป็นนักการเมืองอะค่ะคุณกุ้งคิดเห็นอย่างไรคะว่าอย่างบางท่านก็มองว่าก็ไม่ควรที่จะถึงขนาดนั้นถึงตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตหรือว่าเรื่องของการยุบพรรคการเมืองในฐานะที่เราเล่นการเมืองมาคือเราต้องมองก่อนค่ะว่าการที่จะตัดสิทธิ์ชีวิตของนักการเมืองนี่นะคะมันเป็นอะไรที่คือหมายความว่าคือเราประหารชีวิตทางการเมืองเขาไม่ให้เขาสู่ในวงการเมืองแล้วทำได้จริงไหมเขาการเมืองไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในสภานะคะค่ะเขาสามารถแสดงความคิดเห็นที่ไหนก็ได้เพียงแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาไปอยู่ในสภาไม่ดีกว่าเหรอไปมีการถกความคิดกันในสภาแต่ว่าถ้าความเป็นนักการเมืองเราประหารยังไงคือถ้าเขาก็คือนักการเมืองอยู่ดีเราจะเห็นจากที่เราไม่ว่าจะตัดสิทธิ์พรรคแกนนำพรรคอนาคตใหม่เขาก็จะมีบทบาทในความคิดเห็นในเรื่องการเมืองอยู่ดีอะเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเห็นเขาได้ไม่สามารถไปปิดปากเขาได้ตราบใดที่คิดว่ายังไม่สามารถตัดลิ้นให้เขาเป็นใบ้ได้นะคะหรือไม่สามารถให้เขาอาจจะสมองเขาเป็นอัลไซเมอร์ได้การแสดงบริบททางการเมืองมันแสดงได้หมดไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภามันอยู่ในโลกออนไลน์คือเขามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเขาสามารถแสดงความคิดเห็นการเมืองเข้าไปได้หมดแต่เราทำไมไม่ทำให้หลักกฎหมายอยู่ในกฎหมายดีกว่าก็คิดว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของนักการเมืองเกินไปหรือเปล่าคะคุณกุ้งอันนี้มันคือสิทธิในการแสดงออกเป็นของทุกคนเลยนะคะในการที่เขาจะไปให้นักแบบค่ะตัดสิทธินักการเมืองยุบพรรคยุบพรรคอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่สังคมมันจะปัจจุบันเนี่ยไม่น่าจะรับได้แล้วในพ.ศ.นี้นะคะที่ยังจะมีการยุบพรรคตัดสิทธิการเมืองกันอยู่คิดว่ามันแล้วก็มีเท่าที่ติดตามก็อาจจะเป็นความคนความรู้น้อยไม่มากมันน่าจะมีในประเทศไทยนะคะค่ะค่ะค่ะก็เราคุยกับคุณกุ้งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่ต่อสู้ในเส้นทางทางการเมืองมาท่านหนึ่งเลยนะคะในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในช่วงวันที่14ถึง16ที่ผ่านมาคุณทักษิณเนี่ยอดีตนายกหลังจากพักโทษเขาก็เดินทางไปที่เชียงใหม่ในฐานะคนในพื้นที่อะค่ะคุณกุ้งมองว่ากระแสของคุณทักษิณยังคนในพื้นที่ยังมีความรักความผูกพันกับคุณทักษิณอยู่หรือเปล่ามากน้อยเพียงใดคะคือเราต้องยอมรับก่อนว่าท่านทักษิณเนี่ยค่ะตอนท่านเป็นนายกท่านก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากแล้วท่านก็เป็นคนเชียงใหม่โดยเฉพาะเป็นคนอำเภอสันกำแพงท่านจากไปนะคะอยู่ต่างประเทศเป็น17ปีแน่นอนท่านก็คงอยากจะกลับมาประเทศไทยแล้วอยากจะกลับมากราบบรรพบุรุษของท่านนะคะมีแน่นอนค่ะคนที่ยังมีความรักความศรัทธาในตัวท่านน่าจะมีอีกจำนวนไม่น้อยเพราะอย่างที่เรียนนะคะท่านก็เป็นคนที่ทำให้ประโยชน์ให้กับประเทศไทยคนหนึ่งค่ะในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะคะคุณกุ้งอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากการมาพักโทษใช่ไหมคะที่บ้านแจงสองล่าทีนี้จะเหมือนก็ถ้าในกระแสข่าวเนี่ยคือจะแยกกับการเมืองออกทั้งหมดเลยก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผลดีหรือผลเสียต่อพรรคเพื่อไทยคะมันคือในมันก็คือพรรคเพื่อไทยจะดีหรือเสียนะคะคงก็อยู่ก็ยังเข้ามาอยู่จุดเดิมอะค่ะว่าอยู่มันอยู่ที่การกระทำของตัวเองด้วยอะ
คือพรรคไหนคือถ้าสมมุติว่าตราบใดที่คุณที่สัญญากับประชาคมไว้ในนโยบายคุณทําไม่ได้สักข้อนะคะต่อให้10คุณทักษิณคุณก็ว่าช่วยพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลยนะคะถ้าตราบใดที่ถ้าคุณทําสัญญาประชาคมไว้นโยบายที่คุณบอกไว้กับพี่น้องประชาชนว่าทํา1ถึง10นะคะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้ทําสักข้อนึงนี่มันคุณทักษิณมาก็คือเรื่องหนึ่งนะคะแต่บอกว่าจะมาทำกระแสให้พรรคเพื่อไทยได้ไหมก็ถึงบอกว่าถ้าอยู่ที่รัฐบาลถ้ารัฐบาลเนี่ยอยากจะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยอยากจะฟื้นความเชื่อมั่นในประชาชนไอ้เหมือนเดิมเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆที่จะกลับให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจว่าเพื่อไทยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยอุดมการณ์อย่างแท้จริงเนี่ยคือพี่น้องประชาชนเขาอย่างที่คำพูดที่เขาพูดกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมานะคะถ้าเอาคำพูดประโยคนั้นออกจากหัวพรรคเพื่อไทยอย่างว่าแบบพรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์อะไรเงี้ยค่ะก็คือมันก็คงจะลืมไปได้ไม่หมดแต่ถ้าเพื่อไทยทำนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ว่าไว้จะทำเรื่องรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเราจะร่างรัฐธรรมนูญเอาส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งตอนแรกพรรคเพื่อไทยยังบอกว่าส.ว.เนี่ยเราจะมาจากการเลือกตั้งด้วยซ้ำนะคะค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจนะคะแล้วก็เรื่องนิรโทษกรรมประชาชนเพราะทางนิรโทษกรรมทางการเมืองนะคะถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ขยับอะไรเลยนะคะก็มันก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเราพูดกับประชาชนไว้แล้วแล้วที่สำคัญสุดนะคะการที่พรรคเพื่อไทยมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยค่ะเราต่อสู้เรื่องอุดมการณ์เรื่องสองมาตรฐานมาตลอดเวลานะคะนอกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะมันก็มีก็ห้ามพี่น้องประชาชนหลายคนไม่ได้นะคะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่การใช้สองมาตรฐานกับเราเองอันนี้เราก็ห้ามเขาคิดไม่ได้นะคะเราจะทำยังไงให้คำว่าให้คำนี้ออกไปจากเราก็คือนักโทษทางการเมืองทั้งหลายที่ยังทั้งอยู่ในเรือนจำทั้งนอกเรือนจำเราว่าคนนิรโทษกรรมให้เขาเพราะขั้นตอนการนิรโทษกรรมอะค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นิรโทษหมดก็เห็นว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการออกมาอีกนะคะว่า1 2 3 4 5ก็ต้องมีการเข้าคณะกรรมการอีกไม่ใช่มาตั้งธงว่ากฎหมายอาญาบางข้อไม่เข้าข่ายนิรโทษกรรมทางการเมืองแต่เราก็ต้องดูการกระทําที่เขาแสดงออกอีกค่ะว่าอะไรนิรโทษหรือไม่โทษมันก็มีกรรมการในการกลั่นกรองเข้าอีกชุดหนึ่งแล้วที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่เสียชีวิตไปจากการชุมนุมทั้งสองฝ่ายอะค่ะแล้วก็ต้องคืนความยุติธรรมให้เขาเราจะให้เขาเจ็บฟรีตายฟรีไม่ได้นะคะเพราะชีวิตเขามันคือชีวิตคนจริงๆชีวิตคนจริงๆนะคะต้องย้ำจริงๆอันนี้คือชีวิตคนจริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่ชีวิตปักปลาจริงๆนะคะเขาคือชีวิตคนก็เท่าที่ฟังจากที่คุณกุ้งอธิบายก็คือเพื่อไทยถ้าถามว่าโอกาสตอนนี้ก็คือการทำนโยบายของตัวเองให้ได้ถูกไหมคะแล้วก็ทวงคืนยุติธรรมให้กับพี่น้องที่เขาสูญเสียไปก็สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมากุ้งคิดว่าอย่างนั้นนะคะประการที่กุ้งคิดว่าถ้าการที่ไปจ้องทำลายคนอื่นเนี่ยมันคือการทำลายตัวเองจริงๆแต่การที่เราบอกว่าเราอยากจะได้คะแนนได้ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมันก็ต้องอยู่ที่เราทำตัวเองยังไงให้พี่น้องประชาชนกลับมาไว้วางใจเราได้แต่การที่เราไปทำพยายามทำให้คนอื่นทำให้พรรคการเมืองบางพรรคหรือให้คนอื่นเนี่ยค่ะคงคิดว่าเรากลับเอากระจกกลับมาส่องตัวเองจะเป็นการแก้ไขให้ดีที่สุดอะค่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 ะในขณะเดียวกันพอพูดถึงคุณทักษิณก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมว่าเอ้าถ้าสมมติว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาไทยแบบคุณทักษิณอย่างเงี้ยค่ะคุณกุ้งคิดเห็นอย่างไรคะเพราะเขาก็คืออดีตนายกหญิงคนแรกของประเทศแล้วก็คนเชียงใหม่ด้วยก็คงถ้าตามที่คิดว่าควรทำที่สุดนะคะควรทำที่สุดก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะก็คือท่านเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้รับผลพวงจากการทำรัฐประหารป
ปี2557แน่นอนค่ะก็ถ้าท่านนายกยิ่งรักกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมผมคิดว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ากระบวนการที่ยุติธรรมที่ต้องยุติธรรมคือที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะกลับมาเข้ากระบวนการอันนั้นแน่น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะว่าการผลพวงจากที่ท่านได้รับโทษไปก็คือผลพวงจากการที่เกิดจากการรัฐประหารค่ะท่านก็คือควรจะคืนความยุติธรรมให้ท่านสู่กระบวนการยุติธรรมอะค่ะค่ะค่ะก็ในขณะเดียวกันไหนๆวันนี้ได้เจอพี่กุ้งแล้วจริงๆแล้วเราเคยคุยกันบ่อยแล้วนะคะพี่กุ้งแล้วก็คุยกับพี่กุ้งตั้งแต่เป็นสสพี่กุ้งก็ค่อนข้างน่ารักกับน้องๆสื่อมวลชนเสมอเลยอ่ะพี่กุ้งก็พูดไปแล้วแหละเรื่องของเส้นทางหลายคนก็เดี๋ยวไปติดตามในสนามท้องถิ่นแต่หลายคนก็อยากจะสอบถามพี่กุ้งว่าในฐานะคนเชียงใหม่สนามเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดคะณตอนนี้ค่ะแล้วก็เรียกว่าดุเดือดไหมคะสำหรับการเมืองตอนนี้เราก็ว่าเอาการปีกอของการเมืองท้องถิ่นก็ยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะแต่ว่าการเมืองใหญ่ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากจากปี2562ถึง2566อ่ะหลักคิดของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนไปมากจริงๆเพราะฉะนั้นกุ้งมั่นใจนะคะว่าการเมืองที่เราพูดคำว่าบ้านใหญ่เนี่ยค่ะมันไม่มีจริงบ้านถ้าเกิดการที่ว่าพี่น้องประชาชนที่รับการเลือกตั้งเข้ามาหลายสมัยแล้วไปเรียกว่าบ้านใหญ่เนี่ยค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่มีจริงเลยนะคะแต่ว่าการเมืองที่จะดําเนินต่อไปได้เนี่ยเป็นการเมืองอยู่ในเรื่องของนโยบายเรื่องของอุดมการณ์มากกว่าจะเห็นว่า2566นี้พรรคก้าวไกลเนี่ยค่ะมาถึงจุดวันนี้ได้คืออุดมการณ์นำนโยบายด้วยซ้ำค่ะค่ะนโยบายที่เขานำคือนโยบายในด้านอุดมการณ์นะคะค่ะไม่ใช่นโยบายทางด้านเศรษฐกิจด้วยซ้ำค่ะต้องไปถามพี่น้องประชาชนได้เลยนะคะว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลอ่ะลองตอบซิว่าเลือกก้าวไกลนโยบายอะไรสัก5ข้อมาบ้างใน300ข้อของเขาเนี่ยคุณคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ตอบได้แบบก็ผู้เห็นถามใครก็อย่างเดียวคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราผู้ก็ถามมาแล้วได้แค่นี้จริงๆอะผู้ก็เลยว่าเพราะการเมืองในตอนเนี้ยค่ะมันคือการเมืองเชิงอุดมการณ์นะคะคือเขาอยากจะเห็นคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือต้องเน้นเรื่องของทัศนคติของพรรคการเมืองด้วยอุดมการณ์หลักๆเลยก็ไม่มีบ้านใหญ่แล้วใช่ไหมคะคุณกุ้งใช่ก็จะเห็นว่านักการเมืองหลายคนนะคะโดยที่เข้ามาหลายสมัยตอนนี้ก็เข้าไม่ได้กุ้งก็เป็นคนหนึ่งนะคะไม่เรียกว่าบ้านใหญ่นะคะแต่เคยเข้ามาได้สองสมัยครั้งนี้ก็ไม่ได้ก็นั่นไงคะเพราะว่าพี่น้องเลือกด้วยอุดมการณ์ซึ่งกุ้งคิดว่าครั้งนี้ก็คือเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเพื่อน้องพี่น้องประชาชนไม่ได้มั่นใจในพรรคเพื่อไทยในอุดมการณ์เท่าเดิมก็แค่นั้นนะคะค่ะก็ยอมรับในการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนว่าค่ะเพราะเราก็ถอดบทเรียนมาแล้วนะคะพี่กุ้งจากในส่วนของเราของกุ้งถอดบทเรียนในส่วนของกุ้งเองนะคะเพราะกุ้งบอกแล้วว่าอันถ้าเราจะสู้กับใครเนี่ยค่ะให้ชนะเนี่ยต้องสู้กับตัวเองก่อนว่าถ้าเราเอากระจกออกมาส่องตัวเองได้ตัวเองพลาดตรงไหนเนี่ยเราแก้ไขความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยค่ะกุ้งว่าเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นการที่ออกไปสู้กับพรรคการเมืองอื่นได้แต่ถ้าเราจ้องทำลายพรรคการเมืองอื่นแล้วเราไม่ดูความผิดพลาดของตัวเองกุ้งว่าสู้ร้อยครั้งแล้วก็จะแพ้ร้อยครั้งอะค่ะค่ะค่ะก็แปลว่าสนามเลือกตั้งเชียงใหม่เดี๋ยวที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นสนามอบจสนามข้างหน้าเนี่ยพี่กุ้งประเมินว่าก็น่าจะดุเดือดอยู่พอสมควรไหมคะแล้วก็อะไรที่เราไม่ได้เห็นก็อาจจะได้เห็นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นว่าจะไม่อาจจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่อาจจะเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนสนใจเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าก็จะมีพรรคการเมืองส่งในนามพรรคการเมืองด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนส
นใจทั้งสองพรรคหรือกุ้งอาจจะอยู่ในกลุ่มของการเมืองท้องถิ่นที่จะเข้าไปอาจจะเป็นได้แค่สีสันหรืออะไรก็จะว่ากันอีกทีนึงแต่ต้องยอมรับว่าอันจุดสนใจของการเมืองท้องถิ่นในข้างหน้านี้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมาล่าสุดเนี่ยค่ะเร็วที่สุดเนี่ยก็จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่คุณคิดว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะให้ความสนใจอะค่ะก็พี่กุ้งเองก็ยังเดินหน้าในส่วนของลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะคะแต่ว่าความชัดเจนในเรื่องของการทำหน้าที่หรือว่าการเลือกตั้งนี่ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปต้องให้ลุ้นกันใช่ไหมคะคุณกุ้ง คืออย่างกุ้งบอกนะคะตอนนี้เราต้องเดินไปด้วยแล้วก็ดูศักยภาพตัวเองด้วยคือตอนนี้กุ้งคุยกับพี่น้องท้องถิ่นต้องอย่าลืมว่าอบจกับการเมืองใหญ่เนี่ยค่ะมันต่างกันสุดขั้วเลยคือการเมืองใหญ่เรานำเสนอเอานำเสนออะไรไปจะนำเสนอที่สภาใช่ไหมคะแต่ว่าการเมืองท้องถิ่นเราสามารถอะไรเราสามารถแก้ไขพี่น้องประชาชนโดยตรงได้แต่ในอบจก็มันจะต่างจากท้องถิ่นอื่นคือท้องถิ่นเขามีอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอบจก็ไม่ใช่อีกมันต้องเป็นหน้าที่ที่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอ่ะเกินความสามารถแล้วอย่างน้อยสององค์กรปกครองท้องถิ่นมาขออบจในการเข้าไปให้ความร่วมมือมันก็ต้องมีการประสานทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นซึ่งเราต้องทำงานไปด้วยกันอีกเนี่ยค่ะกุ้งก็ต้องเดินไปตรงนี้ด้วยว่าพี่น้องท้องถิ่นเนี่ยค่ะที่ตอนเนี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่ายอมรับในตัวกุ้งแค่ไหนด้วยแต่ว่าจากการที่ประเมินเนี่ยค่ะคือก็ได้รับการต้อนรับพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนกุ้งเคยเป็นประธานสตรีจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งกำลังใจดีนะคะ6-7 ปีก็เลยรู้จักพี่น้องท้องถิ่นกำลังใจดีค่ะเพราะว่าก็มีปัญหาของพี่น้องท้องถิ่นมาสะท้อนให้หลายท้องถิ่นน่ะมันผนวกกับปัญหาทั้งแล้วกุ้งโชคดีอย่างกุ้งเคยอยู่ทั้งท้องถิ่นเคยอยู่ทั้งที่การเมืองใหญ่มันก็เลยว่าปัญหาอะไรเนี่ยที่ท้องถิ่นแก้ได้เราสามารถประสานงานกันแก้ได้อะไรที่เกินความสามารถเนี่ยกุ้งก็ว่ากุ้งยังพอมีความสามารถที่จะไปขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพราะในสถานการณ์วันเนี้ยคือรัฐบาลยังไม่ได้ให้อำนาจในกระจายอำนาจมาให้ท้องถิ่นมากทั้งงบประมาณและอำนาจหน้าที่ก็เลยก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าจะได้เห็นภาพการทำงานของคุณกุ้งมาโดยตลอดในเส้นทางทางการเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งถ้าพูดกันง่ายๆเหมือนทหารที่ผ่านสนามรบมาแล้วนะคะก็ไม่อะค่ะกุ้งว่ามันมีน้องๆหลายคนแล้วมีอีกหลายคนที่ก็ต่อสู้กันมาค่ะกุ้งอาจจะเป็นโชคดีหน่อยที่มีเที่ยวโชคดีหน่อยที่มีตำแหน่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาที่คนให้ความสนใจแต่ว่ามีอีกหลายคนเลยที่ต่อสู้หนักหน่วงกว่ากุ้งเยอะมากก็ต้องให้กำลังใจสำหรับพี่น้องประชาชนเยาวชนที่ตอนเนี้ยก็มีคดีการเมืองกันเยอะแยะมากทั้งอยู่ในเรือนจำและตอนนี้อยู่ระหว่างต่อสู้คดีก็ให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนน่ะส่งกำลังใจนะคะในการที่มีการยื่นพรบ.นิรโทษกรรมฉบับประชาชนเข้าไปในสภาแล้วอยากให้ส่งกำลังใจเข้าไปมากๆเพื่อที่จะนับเริ่มหนึ่งเดินหน้าในการที่จะให้มีเกิดความสามัคคีขึ้นในประเทศไทยด้วยอะค่ะค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณความเห็นดีๆจากคุณกุ้งอย่างมากนะคะในขณะเดียวกันเดี๋ยวขอทิ้งท้ายสั้นๆอยากให้คุณกุ้งพูดถึงฝากไปถึงพี่น้องทางจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะคนในพื้นที่อดีตส.ส.กุ้งกันค่ะนาทีนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพคงไม่ได้เลยนะคะ ตอนนี้เชียงใหม่ก็เข้าขั้นวิกฤตฝุ่นนะคะซึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นพิษเนี่ยมันคือภัยร้ายแรงมันเข้าไปในสุขภาพนี่แบบมันร้ายแรงจริงๆซึ่งมันเป็นสุขภาพระยะยาวด้วยก็ส่งกำลังใจทั้งให้พี่น้องประชาชนในการรักษาสุขภาพส่งกำลังใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเร่งแก้ไขฝุ่นพิษก็เห็นใจนะคะคนที่แก้อันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทบในการแก้ไขนี้ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตฝุ่นพิษนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะก็คือมันจะบอกว่าเราต้องทนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องทนแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ขอให้พี่น้องประชาชนก็
ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยโดยการลดเผาในที่โล่งด้วยค่ะแล้วก็ค่ะอยู่ในบ้านเพราะช่วงนี้ก็ขอให้ปิดประตูหน้าต่างนะแต่ก็ต้องทครา่บะว่าอากาศก็ร้อนค่าไฟก็แพงก็จะจฝริางกค่ระัฐบาลด้วยในเรื่องช่วยในเรื่องช่วยเรื่องของไอ้ค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้ถึงอากาศมันร้อนมากเปิดแอร์เท่าเดิมเปิดไฟเท่าเดิมมันก็จะกินไฟมากกว่าเดิมกค็่ะค่ฝะากไปหลายๆฝ่ายด้วยค่ะค่ะเอ้ยขอเพิ่มเติมอีกข้อนะคะพี่กุ้งขอคให่้ะตั๋วเดินทางไปเชียงใหม่ถูกลงด้วยนะคะอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะตอนนตีั้๋วแพงตั๋วเครื่องบินแพงมากเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกุ้งทัศนีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยอย่างมากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปติดตามเพจของพี่กุ้งได้พี่กุ้งน่ารักมากๆนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันได้ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวหลังจากนี้รอติดตามผลงานของคุณกุ้งทัศนีกันต่อนะคะวันนี้ทางรายการเอื้อทอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเอื้อยขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ